ภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ขอคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดของคู่ดีเบตคู่นี้ครับโอ้โหค่าแรงครับเรื่องค่าแรงเป็นปัญหาสำคัญที่ภูมิใจไทยได้เห็นเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อดัชนีผู้บริโภคและความสามารถของนายจ้างที่จะให้ด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำควรจะอยู่บนพื้นฐานอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระให้กับนายจ้างจนไม่สามารถที่จะจ้างได้จนกระทั่งต้องเลิกจ้างทำให้แรงงานต้องตกงานแรงงานที่มีความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่เป็นแรงงานระดับแรงงานที่ไม่ใช่สกิลเนี่ยก็ควรที่จะได้รับค่าแรงที่เหมาะสมกับความสามารถที่ตัวเองได้ทำในลักษณะงานบางลักษณะงานแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับการขึ้นค่าแรงก็อยู่ในองค์ประกอบตามกฎหมายแรงงานคือจะต้องมีผู้ที่จะต้องพิจารณาก็คือไตรภาคีคือฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและรัฐทั้งหมดเนี่ยแนวคิดก็คือว่าค่าแรงควรจะต้องขึ้นแบบลักษณะตามอัตโนมัติแต่ก็จะไม่ให้มีผลกระทบคือขนาดของนายจ้างถ้ามีขนาดใหญ่เขาอาจจะมีความสามารถในการที่จะรองรับดูแลลูกจ้างได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของนายจ้างที่เป็น SML มีผู้ประกอบการระดับรายเล็กขนาดเล็กขนาดกลางบางทีการที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงเกินไปจะมีผลกระทบให้กับนายจ้างซึ่งไม่ได้มีกำลังพอเพราะฉะนั้นแนวคิดของภูมิใจไทยก็คือเราควรที่จะทำอย่างไรในการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานที่ทุกภาคส่วนรับกันได้ซึ่งแน่นอนครับหลักการที่บางพรรคการเมืองมีการเสนอไปขึ้นจนสูงเนี่ยในขณะที่ GDPมีอยู่ 4% แต่ท่านมีการขึ้นไปจนถึง 14% เราไม่สนับสนุนแนวทางนี้ครับเรื่องของค่าแรงเนี่ยจริงๆแล้วนี่ครับก็ต้องโยงกับเรื่องเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นทางพรรคเนี่ยเราพยายามจะดูแลเรื่องของเงินเฟ้อว่าค่าของจะต้องไม่แพงเกินไปโดยเฉพาะยิ่งในยามที่เกิดวิกฤตอย่างน้ำมันทุกวันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องคอยดูแลอย่าให้ค่าของชีพเนี่ยนะครับมันพุ่งสูงขึ้นขณะเดียวกันค่าแรงขั้นต่ำที่ประกาศไปทุกวันนี้นะครับต้องยอมรับครับว่าในการทำงานจริงเนี่ยลูกจ้างต้องพยายามจะถามว่ามีโอทีไหมเพราะว่า300 400บาทเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกครับในชีวิตทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องดิ้นรนที่จะทำงานเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครับเราพยายามจะส่งเสริมให้นายจ้างกับลูกจ้างครับได้ตกลงกันโดยยึดหลักความเป็นธรรมนะครับให้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์กับลูกจ้างนะครับให้เต็มที่เราไม่ประกาศตัวเลขอย่างที่บางพรรคประกาศเพราะอันนั้นอยู่ในกฎหมายครับไตรภาคีเนี่ยมีหน้าที่ชัดเจนคือตัวแทนลูกจ้างตัวแทนนายจ้างและฝ่ายข้าราชการมีหน้าที่ในการที่จะมากำหนดหากเราไปประกาศก็เท่ากับเราไปแทรกแซงแต่เราจะสนับสนุนครับตัวเลขใดก็ตามที่ออกจากไตรภาคีเนี่ยนะครับเราก็จะต้องให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วก็เราก็ต้องการที่ให้แต้งต่อกับลูกจ้างโดยเฉพาะยิ่งในการเสริมฐานะลูกจ้างให้มีความสามารถในการที่จะต่อรองได้มากขึ้นนะครับมีการเรียนรู้ใหม่ๆมีรีสกิลอัพสกิลมีเครื่องมือที่จะทำงานได้เพื่อจะให้สามารถที่จะเพิ่ม productivity อันนั้นจะเป็นสาระใหญ่ของการที่ลูกจ้างจะได้รับผลตอบแทนเพราะว่าจะอยู่แค่เฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำไปตลอดชีวิตคงไม่ได้นะครับแล้วก็ผลอันหนึ่งก็คือจะทำให้ลูกจ้างต่างประเทศเนี่ยเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราไปขัดจับตรงนี้มันหลักใหญ่ของประชาธิปัตย์คือเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้มีรายได้สูงขอบพระคุณครับขั้นต่ำครับ